เป็นปิดตาเนี่ยแฟนเพจส่งมาขายให้ปรากฏว่าไม่แท้ปรากฏว่าไม่แท้คราวนี้ในความไม่แท้เนี่ยไม่แท้ยังไงนะครับในความที่หยิบมาแล้วบอกว่าดูไม่แท้เนี่ยไม่แท้ยังไงดูตรงไหนครับอย่างแรกก่อนเลยพอหยิบมาปังเรียกอะไรดีนะที่ไม่แท้อย่างแรกคือเพื่อนๆดูนิ้วแต่ยังผมอะเห็นเนื้อเมกะพัทบ่อยหยิบมาปุ๊บก็รู้ว่าเนี่ยยังสดอยู่ยังไม่เก่ายังสดอยู่ยังไม่เก่ายังไม่แห้งนี่เขามีการเลี่ยมแขวนด้วยนะเดี๋ยวขอครีมออกก่อนนะบอกว่าเขาก็หวังกับปิดตาตรงนี้มากนะผมนะครับผมดูแป๊บเดียวแล้วบอกว่าไม่แท้เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าโอเคก็มียบมียุ่นมีเหี่ยวอย่างที่ผมบอกคือสิ่งแรกที่ต้องใช้ความสำคัญคือไม่เก่าอ่ะผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันเพื่อเป็นประโยชน์กับแฟนเพจขอไฟแช็กหน่อยลูกขออนุญาตนะครับเขาทำแกนกลางไว้หนาเลยอย่างนั้นเดี๋ยวพาร์ทแตกก็จะยุ่งฮะอันนี้เพิ่งเลี่ยมเลยเพราะพลาสติกแยกออกจากกันได้ง่ายอ่ะออกละที่ต้องแกะเพราะว่าอยู่ในพลาสติกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่ชัดหนึ่งก่อนผิวเนี่ยเห็นไหมครับสดนะผิวยังวาวสดไม่ขุ่นเข้มเมกะพัทเมกะพัทพี่อยู่ไหนลูกไปแน่ใจว่าชุดสอนอยู่ไหนเมกะพัทเดี๋ยวมีนี่อันหนึ่งแป๊บหนึ่งถุงเงินถุงทองพ่อคูณนี่น่าจะทำพร้อมพ่ออีไอ้น่าจะทำพร้อมกับอันนี้อ่ะนี่มาดูพ่ออีเห็นป่ะเนี่ยต่างกันไหมคือต้องบอกว่าอย่างผมอะย่นหนึกนุ่มอะไรก็แล้วแต่มันมาทีหลังความเก่าไงคือครั้งแรกมันต้องดูว่าเก่าหรือไม่เก่าเนี่ยความเก่าเนี่ยมาก่อนอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บเอ้ยอันนี้ใหม่ไม่เก่าถ้าเก่าสีเมกะพัทเขาจะนะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นในกล้องเนี่ยเห็นไหมนี่ยังวาวดูสดดูฉ่ำดูไม่แห้งนะครับฉะนั้นคุณต้องดูเก่าก่อนเหมือนคุณจะไปดูคนน่ะอายุจะไปหาคนอายุ60อ่ะคุณต้องดูคนอายุ60เป็นก่อนเนี่ยเห็นไหมสองอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันในความแห้งความเก่าแต่อย่างเงี้ยเป็นยังไงว้าวสดนี่พอเวลาส่องไปลึกๆพอดูอันนี้คนละเรื่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยโอเคแว็บแรก3วิผมบอกว่านี่เก๋อ่ะเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วเก๋อ่ะอธิบายได้ไหมว่าเก๋ยังไงง่ายๆอย่างแรกก่อนคุณเห็นนิ้วไหมฮะนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วหล่อแต่ถ้าเกณฑ์เป็นพระปิดตาเนี่ยไม่กระพัดแบบที่ดูง่ายๆเป็นแต่งสด
เป็นแต่งสดเหมือนว่าเงินห้อยเขนอ่ะจีวรน่ะข้างแขนน่ะแต่งสดอันเนี้ยมีรอยนิ้วอยู่แล้วก็คือต้องไปถอดจากองค์ที่เขาแต่งแล้วนะไปถอดซิลิโคนมาจากองค์ที่เขามีนิ้วอยู่แล้วคือโดยทีแรกอ่ะไม่มีนิ้วแล้วก็มาแต่งให้เป็นนิ้วโดยการแทงกระใบอันเนี้ยมีนิ้วมาตั้งแต่การรอแล้วก็คือต้องไปถอดจากองค์ที่เขาแต่งแล้วมาพี่ธนัทบอกสดชิ้นเปื่อยครับครับแต่สวัสดีครับพี่ธนัทนี่นะเห็นไหมฮะอันนี้คือโอเคนิ้วเนี่ยเป็นหล่อในตัวไม่ได้แต่งสดผิดปกติไปหนึ่งสองลายมือมีพ่อเทียนวัดป้าไก่จะให้ดูค่ะนะพี่ว่าแท้ไหมล่ะแท้ต้องแต่งสดเห็นไหมแล้วลายมือนี่ก็ไม่ใช่ลายมือปูดีฉะนั้นอันนี้ก็คือเก๋โอเคไหมฮะเขาบอกพี่ผมไม่ได้มีองค์เดียวได้มากู้กับพระทาพระทาแท้หรือเก๋ทาแท้ก็ต้องเก่าแบบนี้เหมือนกันเก๋เหมือนกันทั้งคู่ไหมปะใช่เก๋เหมือนกันสี่เดียวกันนะฮะชนะวันนี้เราเมกะพัทเห็นไหมครับเว็บแรกก็รู้แล้วว่าไม่แท้โอเคไหมครับแล้วก็มีพระประหลอดมีพระประหลอดแบบนี้เก๋ครับเก๋ยังไงเออเอาเก๋ยังไงบอกว่าเนี่ยยังสดอยู่เลยประหลอดมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วพี่ประหลอดเนี่ยจะผ่านไปกี่ปีมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละบอกไม่จริงผมก็หยิบให้เขาดูต่างกันไหมไม่อยู่เลยไม่เก่านะครับอ่ะว่าปู่เทียนปากไก่แท้ๆเป็นแบบนี้พี่แคปหน้าจอไปนะแล้วก็ไปดูเบื้องต้นว่าของพี่ยังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคคือต้องบอกครับว่าอธิบายด้วยปากเปล่าเขาไม่รู้หรอกเนี่ยอธิบายอันนี้มันใหม่มันสดคุยกับเขาครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้แต่พอผมหยิบอันนี้มาวางปุ๊บรู้แล้วพี่สรุปแล้วคุณดูพระได้ด้วยมีพระเปรียบเทียบไงแล้วแต่พี่จะตั้งศัพท์ของตัวเองเลยจะเขียวจะดำจะเทาจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีภาพแบบนี้มีภาพจำแบบนี้เราจะเข้าใจไม่ผมบอกว่าไม่มีศัพท์สับเวลาคุณเห็นแล้วอ่ะคุณให้ตั้งสับเป็นของตัวเองจะเทาจะขนจะเขียวอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เห็นว่าเออเนี่ยมันเก่ากับใหม่มันเป็นแบบนี้แค่สีก็แท้แล้วอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นก็คาเฟ่สุปริตอย่าคิดนานโอเคนะอ้าวอันนี้ก็คือแท้เก๋จากการเปรียบเทียบโดยมีองค์ครูครับนะถ้าโอเคแล้วก็ไป